ก4321ครับก่อนหน้านี้ก็กลับไปยืนหลัง3อยู่หลายช่วงแต่วันนี้พลาดนะครับยังดีครับมีตัวเล่นกับธีรธรอัธนายครับเล่นกับมาชิดะไหลขึ้นมาโดนดักไว้ได้ครับธีรธรล่าสุดนะครับอิโตะนะครับให้ไปที่ฮาทานากะโอไนบูขึ้นกลับมาธีรธรออกทางด้านขวานะครับฮานากะเล่นกับอันนี้ได้ดวลกับธีรธรนะครับจ่ายบอลไปปุ๊บโอ้โหเป็นเอฟไอออสแย่งกลับมาได้ธีรธรคืนกลับมาฮาทานากะนะครับธีรธรกลับมาที่ฮาทานากะครับไปที่ธีรธรกลับมาที่ฮาทานากะโอไนวูธีรธรเล่นกับโอไนวูอาแล้วครับดูไปแล้วครับโอไนวูโอไนวูถึงตรงนี้ลงต่อเนื่องครับแบ็คซ้ายตัวสำรองอย่างเร็วทาคาโนะเจ็บกล้ามเนื้อต้องพัก1เดือนนะครับครับธีรธรก็ลงเป็นตัวจริงมา3เกมติดต่อกันแล้วธีรธรกลับไปที่ธีรธรวาดะธีระให้ไปที่ธีรธรธีรธรบล็อกตัดเข้าในส่วนของธีรธรหนีธนากาศไม่ได้ธีรธรเปิดด้วยซ้ายโค้งมาหน้าประตูเอามือบุญยุ่งฝุ่นโอไนวูต้องคืนกลับมาที่ธีรธรก็ต้องชมโวยตาที่นี้ตานะครับชื่อครับลูกนี้โด่งก็มาธีรธรต้องบ่งทิ้งยอมเสียเตะมุมครับโหช่วยเตรียมรับนะครับหรือมารีนอสเนี่ยกลับมาเล่นลูกธีรธรให้มาแปดพอลงไปต่ำก็ทำให้แบ็กสองฝั่งดันขึ้นสูงได้ธีรธรให้ขึ้นมาที่โอไนวูเล็กหนีไม่ได้นะครับเป็นของเอฟารินอสครับโอไนวูให้มาที่ธีรธรธีรธรเปิดลูกนี้แล้วก็เข้ามือมุนยังกุนยังไม่แม่นครับวันนี้ลูกเวยของทุกสถานการณ์ครับขึ้นมาทางด้านซ้ายครับธีรธรกลับมาที่สถานการณ์โดนลูกกลางอากาศกันอยู่ครับจังหวะ2เป็นของเอฟารินอสเปิดขึ้นมาสถานการณ์ธีรธรนะครับไหลที่โอไนวูวันนี้มีบทบาทค่อนข้างเยอะครับโอไนวูดวลอยู่กับธานากะโอไนวูกินกลับมาอิวาตะจะเล่นกับอาเซนาวะโดนธีรธรตกไปครับให้ที่โอไนวูจะทำชิ้นดึงกลับมาโดนเมื่อ้าวไปเหยียบบอลล้มอีกครับทางด้านโอิตะคินดาก็เป็นโอกาสของเอฟมารินอสธีรธรให้ไปจูเนียซานโตสโอ้โหดับเบิลตรงนี้ไม่แม่นให้ขึ้นมาที่ธีรธรธีรธรให้ขึ้นมาไม่ได้ครับเป็นจังหวะไปนิดนึงธีวัฒน์ออกทางซ้ายครับเอาละครับทำชิ้นกันมาคือนามาโนะเปิดลูกโยกไปทิ้งยาวขึ้นหน้ามายังเก็บจังหวะ2ได้ครับมาชิดะเปิดลูกนี้โอ้โหไม่หลุดนะครับดักก็ได้ครับอาธานากะโอไนบูขึ้นกลับมาเป็นธีรธรนะครับทิ้งยาวขึ้นมาอาธานากะธีรธรนะครับถึงยาวมาสวยครับเอาละครับโอไนบูโอไนบูผ่านเข้ากลางกับเปิดก็ยังไม่แน่นครับธีรธรจะเล่นกับคินามาโนะโดนจิ้มถึงยาวขึ้นหน้ามาบอลอยู่ที่ธานากะธานากะโดนอยู่กับธีรธรธีรธรจิ้มถึงมาได้ครับยังเป็นบอลของโอจาคินิตะอิวาตะจะให้กับนาคิตะติดธีรธรครึ่งแรกทดสองนาทีกับธีรธรครับเปิดลูกนี้ก็ล้ำหน้าแล้วครับอิเซซันโตสจ้าคิเนโอลงมาครับธีรธรครับให้มาป๋าธานากะโดนกับธีรธรธานากะตัดเข้าในหนีตัวมาช่วยนะครับคือเนซันโตเป็นมัซึบาระนะครับวางข้ามฟาดมาทางด้านซ้ายจะให้กับธีรธรธีรตะถึงก่อนเตะยัดใส่ธีรธรซูซูกิเปิดมาไม่ดีครับดักไว้ได้ครับธีรธรจะไหลขึ้นมาก็ไม่ถึงโอไนวูธีรธรตักขึ้นหน้ามาให้กับโอไนวูโอไนวูธีรธรธีรธรดึงยัดเปิดลูกนี้กลับไปที่อามาโนะอามาโนะนี่ครับอากิกาวะธีรธรคือนามาโนะมาที่ธีรธรธีรธรให้ที่โอไนวูให้มาที่ธีรธรธีรธรจะเปิดธ
ขึ้นหน้าก็ติดคานากะครับยังได้ทุ่มนะครับโยกมาเอฟมาดิแต่ว่าตัวเติมมาไม่ทันนะครับต้องวนหนึ่งรอบนุบระแล้วโดนธีรธรฉกเลยครับยังแย่งกลับมาได้นะครับโอจากินิตะโอชิเปิดลูกนี้มงชงมาแล้วหาก็ยิงไม่ได้ครับมาชิดะยังแย่งกลับมาได้ครับเอฟมาดิเนาะธีรธรโตให้มาที่จุนามะโนออกมาทางซ้ายธีรธรนะครับธีรธรแต่เข้าไปข้างในธีรธรมองแล้วเปิดลูกนี้ไม่มีผู้เล่นเอฟมาดิตรงนั้นเลยนะครับโดนโผล่ทิ้งออกมายังเป็นบอลของโยกะเอฟมาดิโนครับอยู่ที่ธีรธรบุญมาทันธีรธรเปิดลูกนี้แล้วมองจับทิ้งออกมาได้ครับยิงสวนลูกนี้อ้าวเป็นประตูไปเลยครับโอ้โหหนึ่งประตูรอศูนย์เอาจนได้นะครับโอ้โหเป็นลูกยิงไกลครับโยโกฮาม่าเอฟมาดิโนแล้วเล่นสั้นเร็วเลยครับธีรธรทิ้งกลับไปไม่เล่นนะครับคือเล่นกันหลามแน่นอนชิดะรู้นะครับชิดะยืนกับมาที่ธีรธรจูนามาโนะออกมาทางด้านซ้ายนะครับธีรธรธีรธรเปิดเรียกเข้าไปไม่ถึงโอนายอยู่ภาวะย้อนหลังกับเรนู่นะครับมึงยืนกลุ่มซูซูกิมีวาตะตัดขั้นโอ้โหเจอธีรธรปั๊มแย่งกันได้ดื้อครับธีรธรอิงตัวล้มพุทธศิลป์ไม่ว่าใครครับเป็นบอลกุ้มของอุตสาหินิตะกะคือลูกนี้สั้นหรือเปล่าสั้นแล้วก็อาร์แล้วครับโอนายบุให้มาที่ซินซานโตยิงลูกนี้แล้วเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0สุดยอดครับลูกนี้ซินซานโตโอ้โหเซริกลิมาธีดะธีราธรธีราธรคืนกลับมาจูนามาโนะธีดะธีราธรนะครับคืนกลับมาธีดะมาที่ธีราธรยังไม่ออกครับธีดะเอาตัวรอดไปได้ครับทางขวามีตัวเติมแล้วครับมาซิบาระมาครับโอจาธีนิตะจะสวนไม่ได้นะครับมีวาตะครับโดนแย่งกลับมาจังหวะนี้ที่เกิดขึ้นในเกมนี้เนี่ยทำให้โยโกฮาม่าเอฟมารินอสนะครับยิงประตูไปแล้ว48ลูกครับเป็นล็อกเป็นโกตะมิซุนุมะให้มาและเอลิมิมาดูครับล็อกแล้วก็มองช่องแล้วยิงลอดหว่างขาผู้เล่นโอตะเข้าไปเลยครับเลือกเสาแรกแล้วไม่ทันจริงๆโอกิฮาระเหมือนจะลงมาแทนดูจังหวะนี้ก่อนยิงเออยาวให้แม่นครับติดธีราธรธีราธรคืนกลับมาเอลิกดีมากให้กับอาทิคาวะเล่นนะครับบอลอยู่ที่ธีราธรธีราธรพัฒนากะธีราธรเปิดลูกนี้ผิดเหลี่ยมไม่ถอยครับเล็กเป็นถึงเลยนะครับครับธีรธรครับได้พักแล้วครับเกมนี้ก็ส่งนักเตะใหม่ครับตกมาได้ลากเข้ามาธีมันยิงลูกนี้เรียบร้อยโอ้โห4มาดูรอ0นะครับนาที87นะครับทำให้อันดับในพื้นที่ไปเล่นฟุตบอลเอฟซีเจมส์ลีกยังมีหวังอยู่นะครับ